วัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ใช้กันก็ค่อนข้างดังในหมู่วัยรุ่นอะไรแบบนี้ตอนที่เราเห็นตอนแรกเขามีอวดอ้างสรรพคุณว่าไงบ้างคะก็พวกเกี่ยวกับขาวนุ่งผิวอะไรเงี้ยค่ะพี่ขาวเร็ว7วันอะไรเราได้มีการไปศึกษาก่อนไหมว่ามีคนใช้แบบนี้แล้วขาวเร็วจริงเอาความจริงๆเลยนะถ้าเราพวกเพื่อนที่เรารู้จักเนี้ยมีคนใช้แล้วขาวเราก็เห็นจากเพื่อนเราเนี้ยแล้วก็เห็นว่าเพื่อนเราขาวแล้วก็แบบก็ลองใช้ดูเขาจะมีตัวแทนจำหน่ายของเขาก็หนูก็เลือกตัวแทนที่แบบใกล้บ้านหนูจะได้แบบสะดวกนั่นละกันอะไรเพราะว่าราคามันก็แพงใช่ไหมเราก็จะยื่นตังค์ให้เขาไม่ต้องแบบโอนไปอะไรอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะ7,500 ค่ะต่อ1กระปุกใช่ตอนนั้นเป็นหนูที่หนูซื้อเป็น250 กรัมแถม50 กรัมเริ่มใช้ในระยะแรกๆมีผลลัพธ์ยังไงบ้างคะขาวพี่ขาวมากคนทักทุกคนว่าโอ้โหขาวทำอะไรมาไม่ถึง7 วันอะไม่ถึง7 วันเลยหนูออกไปแค่ซื้อเนี่ยซื้อน้ำร้านประจำนะคะเขาบอกว่าทำไมขาวแบบออกยิ่งออกแดดยิ่งขาวเลยรับกลายเป็นสีแดงสีแดงเสร็จยังไม่ยอมหยุดเป็นเลือดห่ออยู่ข้างในอ่ะเลือดแบบเหมือนมันคั่งอยู่ข้างในอ่ะนานไหมกว่าจะเป็นก็เดือนกว่าค่ะไม่ถึง2 เดือนหรอกเราคิดเองไหมว่าเกิดขึ้นเพราะใช้ครีมก็มีคิดอยู่แต่ว่าตอนนั้นกลัวคนที่บ้านจะว่าแล้วว่าเป็นไงบอกไม่ฟังครีมบ้าครีมบออะไร7,500เราได้ถามเขาไหมถามคนขายอะค่ะคุยกับเจ้าของแบรนด์เลยว่าหนูต้องไปเขาดูแล้วเขาก็โทรมาหาหนูเลยแต่เขาบอกว่าหนูอ้วนขึ้นหรือว่ามีน้องหรือเปล่าก็มีบอกว่าหนูท้องคลอดลูกไปนานแล้วลูกหนู2 ขวบแล้วค่ะพี่รอยแตกหนูมีแต่อันเนี้ยมันแตกที่ท้องเลยตอนเนี้ยของพี่อ่ะมันลามขึ้นมาขากับแขนแล้วเขาได้มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรไหมคะมีค่ะส่งไอ้ครีมรักษารอยแตกลายมาให้หนูอันนึงหลอดแบบที่เขาขายตามร้านขายยาเป็นหลอดแค่เนี้ยพี่ก็ดูรอยแตกหนูทั้งตัวทาแค่รอบเดียวก็คงหมดแล้วหลอดนึงแล้วก็หายไปเลยใช่จากวันนั้นที่เราเริ่มเป็นจนถึงวันนี้ผ่านมากี่ปีแล้วคะน่าจะเกิน4น่าจะ4ปีได้ไม่เกินน่าจะ4ปี5ปีได้เพราะว่าเราไม่ได้จะเอาเรื่องอะไรเขาเพราะว่าถือว่าเป็นข้างงูของเรามากกว่าผ่านมา5ปีแต่ว่ารอยนั้นก็ยังอยู่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เราต้องมีรอยแบบนี้ติดตัวไปตลอดถ้าตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้พี่เมื่อก่อนโซเชียลมันไม่ดังขนาดนี้ใช่ไหมล่ะก็แบบเงียบเพราะว่าพูดไปก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้อยู่แล้วถูกปะก็เงียบพอเห็นโพสก็เลยแบบโพสว่าเราก็เป็นเหมือนกันที่ลงข่าวไปอ่ะมีคนมาตอบย้ำว่าโง่อยู่ดีๆไม่ว่าดีไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็หนูถึงต้องเงียบไงพี่พูดใครไปก็มีแต่คนเขาว่าไม่มีใครเขาแบบมาสนใจเราหรอกมันเครียดอะพี่ใส่ขาสั้นอะไรก็ไม่ได้เลยตอนแรกก็ชินแล้วแหละพี่ชินพูดจริงว่าตอนเนี้ยทำใจชินได้แล้วที่จะอยู่กับมันแต่บางทีก็ยังบางทีมันมีงานนะที่ต้องแต่งตัวแบบเห็นแขนเห็นขาเงี้ยเลือกที่จะไม่ไปเพราะว่าไปก็แต่งตัวอะไรไม่ได้เราเคยไปคุยกับหมอไหมว่าจะมีทางรักษาอะไรให้มันหายดีขึ้นกว่านี้บ้างตอนนี้คือมีคลินิกเขามาเขาติดต่อให้เพราะว่าเราอะมันเยอะจริงๆหมอเขาก็รักษาให้ฟรีเขาบอกว่าจะให้เป็นเคสตัวอย่างว่าจะลองรักษาดูแต่เขาบอกเลยว่ามันไม่หายยังไงเขาบอกว่ามันไม่หายแต่ว่ามันจะดีขึ้นแค่นั้นเองหยุดขายช่วยรับผิดชอบชีวิตพวกหนูด้วยเพราะว่าแค่หนูคนเดียวเนี่ยได้เลเซอร์ฟรีแล้วคนอื่นน่ะค่ารักษาอันเนี้ยที่หมอที่หนูได้รักษาฟรีเนี่ยถ้าเราไปทำเองเนี่ยคือค่ารักษาเป็นแสนแล้วก็ไม่ได้ช่วยว่าจะหายไปหมดเลยก็ยังเหลือร่องรอยอยู่ให้เขาออกมายอมรับผิดดีกว่าอย่าพูดแบบว่าปลอดภัยอะไรยังไงก็ปลอดภัยอย่าพูดถ้าผลออกมาของเขาผิดจริงมีผู้เสียหายรอที่จะไปฟ้องเขาแน่นอน